ว้าวสเก็ตบอร์ดสนุกจังเลยเย้โอ้นี่ขึ้นมาบนน้ำพุได้ด้วยอย่างเท่ยุ๊โอ้เดี๋ยวเราลองไปขึ้นตรงนี้ดูดีกว่าท่าทางจะเท่ดีฟับนี่ตรงนี้นี่เดี๋ยวต้องทำท่ายากตรงนี้กระโดดขึ้นไปฟึกเออโอ้ไม่น่าเลยโหพลาดเลยโอ้โดนอะไรไปมั่งเนี่ยเจ็บหัวโอ้งั้นเดี๋ยวลุกขึ้นก่อนโอ้ยไม่น่าจะเป็นไรมากนะเนี่ยโอ้ยล้มซะได้ตรงนี้สงสัยทางจะสูงไปหน่อยข้างหลังต้องเล่นระวังหน่อยแล้วเอ้ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพอดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่าไปแล้วคุณหมอครับไม่น่าเล่นสเก็ตบอร์ดเลยล้มอ้าวคุณพยาบาลไปไหนเนี่ยว่าเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วกันคุณพยาบาลครับอยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยขอเข้าไปทำอะไรกันในนั้นนะคุณพยาบาลคุณหมอหรือพักกลางวันเขาไปกินข้าวกันนะไปไหนกันหมดแล้วอ่ะครับคุณพยาบาลครับฮัลโหลไม่มีคนอยู่เลยแฮะคุณพยาบาลคุณพยาบาลครับเอ๊ะวันนี้เขาไปไหนกันนะโอเคเฮ้ยทำไมหน้าคุ้นๆแฮะเอ๊ะใครเนี่ยฮัลโหลเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่คือคนผมแดงนั่นนาที่เราเจอที่บ้านน่ะมาโผล่อะไรอยู่แถวนี้เนี่ยว่าแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็น2คนแน่หายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะโอ้ยหายไปไหนกันแล้วโอ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยคุณหมอครับนี่เจอแล้วคุณหมอครับอ้าวเป็นไงมาไงล่ะคือเมื่อกี้ผมวิ่งมาแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดครับแล้วก็ผมก็ล้มอ่ะครับโอ้ยแบบนี้ไม่ดีเลยนะแขนขาหักหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ก็ยังวิ่งมาได้อยู่นะครับคุณหมอแล้วมันเจ็บตรงไหนมั่งล่ะก็เจ็บหัวกับตรงแถวๆหน้าอกนิดหน่อยครับงั้นเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยขอตรวจเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะพาไปห้องเอ็กซเรย์ได้ครับแล้วอาการมันเป็นยังไงล่ะเนี่ยก็เจ็บนิดหน่อยตรงที่ล้มอะครับไม่ดีเลยนะแบบนี้เล่นอะไรมานะสเก็ตบอร์ดเหรอใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวนะรออยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แป๊บนึงนะได้ผมต้องเอ็กซเรย์เลยไหมครับยังไม่ต้องเดี๋ยวคุณหมอขอไปรับคนไข้ที่มีเคสด่วนก่อนนะได้ครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเธอเนี่ยนะจะไม่ค่อยอาการหนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรอในนี้ก่อนแล้วอย่าเล่นอะไรล่ะได้ครับเดี๋ยวมาโอเคครับหมอไปแล้วอ่ะน่าจะอีกนานเข้าไปเอ็กซเรย์เล่นดีกว่าปืด โอ้มันสนุกเหลือเกินอะไรเนี่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเราต้องไปหาคุณหมออ่ะเอาคุณหมอไม่อยู่ซะแล้วอ่ะโอ้งั้นเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้ละกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ภาพเอ็กซเรย์ภาพเอ็กซเรย์ของเราเหรอเนี่ยหน้าตาแปลกๆแฮะอุ้ยอะไรอ่ะนี่ไงที่เราล้มอ่ะว่าแล้วเจ็บหัวว่าแต่ว่ามันมีตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ไหปลาร้าเนี่ยตรงคอเฮ้ยแล้วเราวิ่งมาได้ยังไม่เป็นอะไรด้วยอ่ะทำไมเรายังไม่เป็นอะไรอ่ะแผ่นก็ขนาดใหญ่ดีเหลือเกินเนาะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะมีซอยอะไรอยู่ด้วยเฮ้ยช่องแคบๆนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมือตื้อๆเลยโอ้เฮ้ยห้องอะไรก็ไม่รู้มีห้องมีตู้เอกสารแล้วก็มีอะไรอ่ะอ่านไม่ออกโหเป็นเอกสารลับอะไรบางอย่างว่าแต่ว่าเอ้ยน่าสนใจมีอะไรให้ค้นบ้างเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตู้มันเหมือนจะพังๆโต๊ะก็เหมือนจะพังๆด้วยอ่ะ
โหหลอดไฟก็สีแปลกๆด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยจิ้มดิจิ้มปิ้งเอ้าวัดอะไรอะไรเดี๋ยวเอมี่เอมี่เอมี่เลิกร้องไห้ได้แล้วอะไรเหรอคะพี่ฝนนั่นใครอ่ะเฮ้ยเธอสองคนที่เห็นเมื่อกี้นี่นะแล้วนายโอ้ฉันจำได้แล้วนายนั่นเองแล้วทำไมมาถึงอยู่ที่นี่ได้ล่ะเรารอเอ็กซเรย์อยู่ในห้องอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเราเอามือไปโดนตัวเอ็กซเรย์อ่ะแล้วฟิล์มเอ็กซเรย์อ่ะมันก็ปิวแล้วก็กิ้งเข้าไปในห้องไงแล้วนายรู้หรือเปล่าที่เนี่ยมันไม่มีทางออกนะเฮ้ยมันไม่มีทางออกได้ยังไงก็เมื่อกี้เราเพิ่งเข้ามาเรากดปุ่มอะไรไม่รู้น้ำเงินน้ำเงินใต้โต๊ะอ่ะก็เราอ่ะติดอยู่กับเอมมี่อ่ะเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะแล้วก็หาทางออกไม่เจอตอนนี้พวกเราอ่ะเริ่มแย่แล้วก็หิวด้วยหรอเอมมี่คือใครอ่ะก็เพื่อนเรานี่ไงข้างๆเนี่ยอ้าวเหรออ๋อเอมมี่คือผู้หญิงคนเนี้ยเหรอใช่โอ้แล้วเธออ่ะเราเหรอเราชื่อฝนน่ะอ๋อเราชื่อเอกนะโอ้เราก็ลืมแนะนำตัวไปนายนายเป็นความหวังเดียวของเราแล้วล่ะเพราะนายเข้ามานายนายดูเหมือนว่านายไม่กลัวเลยอ่ะเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรปกติเราก็โดนพ่อใช้ให้หาความลับในบ้านหรือวิชาทหารอยู่แล้วอ่ะนะงั้นหมายความว่านายก็สามารถพาพวกเราออกไปจากที่นี่ได้งั้นสิอ๋อบอกคำเดียวเลยว่าไม่เอาโถเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรา3คนช่วยกันหาความลับเพื่อที่จะหาทางออกไปจากที่นี่กันเถอะก็น่าจะดีนะถ้าเราช่วยกันหาน่าจะเร็วขึ้นนะพี่ฝนแต่ว่าตอนนี้เอมมี่เหมือนกับว่าหายใจไม่ค่อยออกแล้วอะค่ะหรออุ๊ยเอ้ยนี่มันเป็นน้ำเหรอข้างบนเนี่ยใช่มันเป็นน้ำโหเราต้องแบบว่ายน้ำนี่ไงเราต้องว่ายขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยเนี่ยดูสิมันมีสัญลักษณ์ของอะไรก็ไม่รู้อ่ะนายลองดูดิมันเป็นตาเหมือนพวกลินคอนเลยอ่ะเป็นแบบเป็นตาโลโก้เหมือนเหยี่ยวหรือปีกอะไรสักอย่างนะอ๋อนี่ไงเขาเขียนว่าเอเจนซี่นี่หรือจะเกี่ยวกับพ่อเราหรือเปล่านะพ่อนายงั้นเหรออ๋อใช่พ่อเราเป็นทหารแหละแล้วความลับตรงนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าตอนนี้ power มันออฟไลน์ power ออฟไลน์หมายความว่าหมายความว่าไฟที่จ่ายเข้ามาในห้องนี้เนี่ยมันถูกปิดกั้นไว้อาจจะแบบดับหรืออะไรสักอย่างอ่ะนะเราพวกเราต้องทำยังไงกันดีอ่ะกันว่าเอมมี่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยไหวแล้วอ่ะค่ะหายใจไม่ค่อยออกแล้วอ่ะค่ะอดทนไว้นะเอมมี่เดี๋ยวพี่ฝนกับพี่แอกอ่ะจะพาออกไปข้างนอกให้ได้จริงนะคะจริงเอมี่รอเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเราควรต้องสำรวจแล้วล่ะเราต้องสำรวจเพราะว่าตอนที่มาครั้งแรกอ่ะเราเข้ามาจากปุ่มใต้โต๊ะใช่ไหมปุ่มใต้โต๊ะหรอใช่ลองดูตามใต้โต๊ะใต้เก้าอี้นี่ไงอะไรหรอเดี๋ยวนี่มาตรงนี้เร็วทุกคนตรงไหนนี่ตรงนี้นายเจออะไรเราเจอปุ่มลับอีกแล้วปุ่มลับเหรอนี่อยู่ใต้โต๊ะตัวเล็กนี่ลองแงนหน้าดูเร็วแงนหน้าเหรอใช่เฮ้ยโอ้ my god จริงๆด้วยแต่ว่าเราจะเสี่ยงกดกันเลยตอนนี้จะดีเหรอเอายังไงดีอ่ะเราคิดว่าเราต้องประชุมกันก่อนนะว่าเราจะกดดีไหมถ้าเรากดแล้วมันเกิดไปเจอที่อันตรายกว่านี้เราจะทำยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิไม่รู้เหรอเอายังไงดีเนาะเอางี้ละกันงั้นเราอ่ะจะอาสากดแล้วออกไปดูก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ได้กลับมาเนี่ยพอผ่านไปสักพักนึงอ่ะก็ลองกดดูนะเผื่อออกมาได้เพราะมันอาจจะเป็นการไปทางเดียวนายจะเอาแบบนั้นเหรอจะกดพร้อมกันเดี๋ยวก็มันอาจจะโผล่ไปคนละที่ก็ได้พี่หวนที่เขาพูดมาก็มีเหตุผลอยู่นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจอร์ดแต่ว่าตอนเนี้ยมันเอมมี่น่าจะแย่แล้วอ่ะใช่แล้วเอมมี่หายใจไม่ออกค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกจะออกไปก่อนนะแล้วอีกสักประมาณ 5-10
5วิ10วิพี่ฝนกับเอมมี่ก็ค่อยๆทยอยตามกันออกมาล่ะได้ได้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปก่อนเดี๋ยวตามด้วยพี่ฝนแล้วก็เอมมี่นะโอเคมาโอ้ยหาปุ่มไม่เจอปุ่มหายนี่อยู่ตรงนี้เองโดนบังโดนบังเจอแล้วจ้าไปแล้วนะอุ้ยเอมมี่อ้าวเอมมี่พี่ฝนเฮ้ยโหโหโหยโหโหเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยพี่เอกว่าน่าจะเป็นแบบหนองน้ำนอกเมืองแหละเอมมี่เอมมี่เอมมี่พี่เอกพี่ฝนเอมมี่เอมมี่จมน้ำว่ายดีๆเอมมี่มานี่ต้องลากเอมมี่ออกไปแล้วล่ะมานี่แล้วเอมมี่เอมมี่อย่าถีบเอมมี่เอมมี่โอ้เอมมี่เอมมี่มาเดี๋ยวพี่ฝนกับพี่เอกจะพาลากไปมาเร็วตามมาเร็วเอามาเร็วขึ้นตรงนี้เร็วตรงไหนก่อนตรงนี้เอามาใกล้ๆเร็วพี่ฝนไปเร็วไปเร็วพี่ฝนแย่แล้วเอาไงดีอ่ะเอมมี่เอมมี่เดี๋ยวนะพี่เอกว่าเอมมี่น่าจะสำลักน้ำเดี๋ยวก่อนพี่เอกเรียนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาเดี๋ยวพี่เอกจะทำ CPR ให้เอมมี่ฟื้นเอมมี่เอมมี่ฟื้นแล้วเอมมี่โถเอมมี่โอ้พี่ฝน รู้สึกว่าจะจมลงไปเยอะมากเลยนะเอมมี่โอ้รอดไปทีพี่ฝนโอ้เอมมี่โถเป็นไงบ้างเป็นอะไรไปเหรอคะก็เอมมี่จมน้ำเมื่อกี้นะสิเกือบไปแล้วนะเอมมี่นะขอยังชั่วหน่อยค่ะนึกว่าจะตายซะแล้วโถเอมมี่ลุกขึ้นยืนไหวไหมไหวค่ะเอมมี่ลองลุกขึ้นยืนนะเดี๋ยวพี่เอกก็จะพาเอมมี่ไปส่งกับพี่ฝนนะอ่ะพี่ฝนเราไปบ้านเอมมี่กันดีกว่าเอมมี่ไม่เป็นอะไรแล้วแน่นะไม่เป็นอะไรแล้วค่ะไปทางไหนกันดีอ่ะเช้าพอดีเลยอ่ะโอ้โหพี่ฝนนำทางไปหน่อยสิได้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนนำทางไปก็แล้วกันนะตามฉันมาทางนี้แต่ว่าตอนนี้เราจะต้องไปหาทางที่มันตื้นๆก่อนไปงั้นเราต้องเลาะไปแล้วล่ะทางนี้แล้วโอ้เอมมี่เกาะดีๆนะพี่ฝนว่าไงพี่เอกพี่เอกว่าเราพาเอมมี่เข้าโรงพยาบาลอีกสักทีดีไหมเอมมี่เป็นไงบ้างอะเอมมี่ไม่อยากเข้าอะค่ะเอมมี่อยากกลับบ้านมากกว่างั้นถ้าอย่างนั้นเราก็พาเอมมี่ไปส่งบ้านละกันบ้านเอมมี่อยู่อีกไกลไหมอะพี่ฝนไม่ไกลแล้วล่ะขึ้นเนินเขาไปข้างหน้าก็ถึงแล้วอ่ะงั้นพี่ฝนนำเลยได้เลยมาทางนี้แล้วโอเคบ้านเอมมี่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ใกล้จะถึงแล้วนี่ไงหลังนี้เจอแล้วหลังนี้น่ะเหรอใช่โอ้บ้านหรูซะด้วยงั้นเดี๋ยวก็ส่งเอมมี่กันตรงนี้ละกันนะขอบคุณพี่ฝนกับพี่เอกมากๆนะคะถ้าไม่ได้พวกพี่ทั้งสองเอมมี่ต้องแย่แน่นอนเลยค่ะโหเอมมี่พี่ต่างหากที่จะต้องเป็นคนขอบคุณแล้วก็เป็นคนขอโทษถ้าไม่ได้พี่เอกแล้วก็พวกเราต้องแย่แน่ๆเลยโอ้ไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยงั้นเดี๋ยวเอมมี่ขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะเอมมี่นะไว้เจอกันใหม่นะเอมมี่บายค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนอ่ะจะต้องวิ่งไปทางโบสถ์ตรงเนี้ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายทางแอร์พอร์ตน่ะเพราะว่าบ้านพี่ฝนอยู่ฝั่งนั้นอ๋อโอเคบ้านพี่เอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองงั้นพี่เอกไปก่อนนะได้ไว้เจอกันใหม่นะโอเคงั้นไปแล้วขอบใจมาก